นี่เป็นเห็ดปวกล้วนๆเลยนะครับใส่กระตานึงนะครับหาเก็บเห็ดปวกนะครับมาพอนิดนึงนะครับกะจะทยอยเก็บนะครับเบิ่งท่าแล้วนะครับเพิ่งจะเกิดนะครับนี่ครับเพิ่งจะเกิดนะครับพี่ครับก็ว่ากับหกครับแม่นะครับผมกะนี่ครับผมก็เคี้ยวแห้งไม่ได้นะครับบอกยังไงแต่มันอย่ามันหักนะครับครับเพื่อการเดินทางกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นเห็ดปวกนะครับได้ประทันหลายประเดี๋ยวนะครับมาหันมันมูหน่อยนะครับเพื่อจะพาเดินทางต่อนะครับเพื่อเขาจะไปหาจุดอื่นๆนะครับครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเบื้องท้ายเดี๋ยวมีคนออกไปแล้วนะครับจุดนี้ก็เลยเหลือบ่หลายนะครับมือที่เก็บตื้อมันไปนะครับครับมาเบิ่งแล้วครับโอ้ยก็พี่น้องเบิ่งดูด้วยครับนะครับติดข้างบนดอกมุ้ยใหญ่ครับyou
ไหนนะครับสู ครับเป็นเห็ดที่ได้กระตาหนึ่งนะครับก็เหมือนจะมาร้องเทให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับว่าเห็ดที่ผมได้นะครับมันเป็นเห็ดปลวกล้วนๆไม่เห็ดดินนะครับนี่ครับให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งชัดๆนะครับเป็นเห็ดปลวกล้วนๆนะครับบ่มีเห็ดดินปนแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่นะครับบรรยากาศเทแห้งครับยานมุนนะครับอุ้ยขึ้นมาหมดแล้วครับไปเก็บมานะครับพอดีว่าช่วงที่ถ่ายคลิปนะครับกับบ่สามารถที่จะถ่ายได้หมดทุกจุดที่เฮาไปเก็บนะครับบางจุดกับคนกับย่างผ่านหลายนะครับเฮ็ดให้ทําบ่สามารถที่จะถ่ายทันเพราะว่ามันออกหลายแฮงนะครับผมก็สามารถบันทึกได้แค่เป็นบางคลิปนะครับครับบางท่านอาจจะว่าเอ้ยมีเฮ็ดดินอยู่บ่ช่วงใต้คือได้หลายแท้นะครับจริงๆบ่แม่นนะครับเป็นเฮ็ดปลวกทั้งนั้นเลยนะครับชัดเลยนะครับถ้าสาวมากเต็มกระดงเลยครับพุ่นเลยนะครับนี่นะครับเกือบเต็มกระดงนะครับเต็มมันก็ว่าได้นะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับจะมีดอกใหญ่ผลนิดนึงนะครับค่ากันไปนะครับดอกจูมก็มีเพราะว่าเฮ็ดอันนี้ออกนี่บางเทื่อบ่ได้ออกมู่เดียวนะครับถ้าออกมู่เดียวนี่ขั้นบานก็จะบานหมดครับอันนี้เฮ็ดหลายซุ้มนะครับหาดอกจูมนี่นะครับดอกจูมก็บ่ใหญ่หรอกครับคงอยู่ข้างใต้นะครับ